ซตดิพี่อยากเล่นเป็นว่ะแต่พี่จำคอร์ดไม่ได้อะพี่เล่นสู้ผมไม่ได้ยังเล่นไม่เป็นเลยพี่ยังไม่รู้คอร์ดเลยจับยังไงบ้างผมมาสอนพี่ไม่ได้หรอกแต่จุดนี้สอนพี่ได้อะไรวะวันนี้ครับพี่ไอ้ครับครับผมเรามาอยู่กับกีตาร์สุดฟุ้งฟริ้งไฟเทคขนาดนี้จีจัดบอกเลยว่าใครชอบแบบกีตาร์โป่งแบบไฮเทคไฮเทคล้ำล้ำจีจาร์เห็นไฟนี้ตื่นเลยนะบอกเลยว่าความเจ๋งของมันที่สุดในมุมของผมคือคนที่เล่นกีตาร์ไม่เป็นก็ได้จำคอร์ดไม่ได้เอาแบบเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยคือปกติเด็กๆเวลาเราเล่นกีตาร์กันอ่ะเราต้องเปิดคอร์ดเพลงใช่กับหนังสือที่ผมสอนว่าคอร์ดจับยังไงคือต้องไปพกหนังสือไปไงใช่พกตารางคอร์ดไปดูอะไรเงี้ยคืออย่างผมตอนเล่นเด็กๆอ่ะก็คือมันหนังสือเพลงข้างนึงอีกข้างนึงเป็นหนังสือคอร์ดว่าต้องมานั่งจำต้องมานั่งดูคอร์ดซีจิ้มยังไงว่าก็ต้องมาดูใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยนวัตกรรมตอนนี้ปัญหาของตัวนี้มันจะช่วยให้ปัญหาของเรามันหายไปไหมพี่กีตาร์ตัวเดียวใช่นั่นก็คือแคปมาครับบ๊อบกีตาร์ตัวนี้มีกีตาร์แบบสอนในตัวเลยให้พี่สอนวิธีการจับคอร์ดยังไงนี่ได้ได้ไหมอยากรู้ปะอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวพาไปดูครับด้านหลังตัวนี้เป็นมะฮอกกานีครับครับแล้วก็คอก็เป็นมะฮอกกานีเหมือนกันด้านหน้าก็เป็นสปูตนะครับครับผมประมาณนี้สเปคก็คือเหมือนกีตาร์ทั่วไปความพิเศษของมันก็คือเฟรดบอร์ดครับตัวนี้เฟรดบอร์ดตรงนี้จะเป็นพลาสติกครับที่มีความแข็งแรงในตัวเพราะมันจะสอด LED ไปด้านในด้วยใช่แต่เสียงมันเนี่ยก็เหมือนกีตาร์โป่งธรรมดาทั่วไปนะครับเล่นได้เพราะพลิ้งนะครับแล้วมีไฟ LED เขียนป๊อปปูต้านะครับตรงนี้ก็เป็น Rosewood ปกติลูกบิดก็มาตรฐานทั่วไปนะครับตัวนี้ของแบรนด์แคปมาบอกเลยว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเรามาดูความเจ๋งของกีตาร์ตัวนี้กันเดี๋ยวผมจะเปิดแอปอันนี้ผมโหลดไปแล้ว 2,000 years later อันดับแรกนะครับเราโหลดแอปชื่อว่าป๊อปปูมิวสิกมาครับครับผมก็คือไอคอนเป็นแบบนี้เป็นเหมือนปิกกีตาร์ลูกกีตาร์ด้วยในตัวเราโหลดได้จากไหนครับพี่นี่อันนี้โหลดได้จาก App Store หรือว่า Play Store ได้เลยก็คือมันมีในกล่องไหมพี่ในกล่องจะมี QR code ข้างกล่องโหลดได้เลยนะครับคือว่าป๊อปปูมิวสิกนะครับตัวนี้เห็นไหมนะครับพอโหลดมาเสร็จปุ๊บอันดับต่อไปนะฮะเราก็จะกดอนุญาตให้เข้าถึงบลูทูธเข้าถึง device ของเรานะครับต่อไปอันดับต่อมานะครับแล้วก็เปิดบลูทูธขึ้นมาครับปึ้งเปิดบลูทูธเสร็จนะครับเราก็มาเปิดตัวกีตาร์ตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ง่ายๆปึ๊บง่ายๆคือพอมันมีไฟขึ้นก็รู้แล้วว่ามันเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กดเข้ามาแอปป๊อปปูมิวสิกนะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ให้เราเลือกกีตาร์คลิกเข้าไปที่เลือก instrument นั่นคือกีตาร์นะครับแล้วมาที่ music tool นะครับจิ้มที่ music toolเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีเขียนว่า Bluetooth Connection มันจะมีรูปกีตาร์อยู่เห็นไหมฮะบลูทูธของเครื่องเราจะจับกีตาร์บลูทูธของกีตาร์แคปมาตัวนี้ได้เราคลิกที่กีตาร์แคปมาปึ๊บโอเคพอคลิกเข้าไปมันกลับมาที่หน้าจอปกติก็คือ Connect เรียบร้อยแล้วอันดับแรกนะครับความเจ๋งของมันคือสมมุติเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ไอ้ลองบอกคอร์ดมาสักคอร์ดนึงให้ผมว่าคอร์ดนี้จัดยังไงเอาคอร์ด C Condo ได้ไหมครับC Condo ไปแล้วคือพี่ต้องซื้อกีตาร์ตัวนี้นะ C Condo มันไม่มีพี่ขอ C ขอ C หน่อยขอ C ธรรมดาผมจำไม่ได้เลยรู้อ่ะตอนนี้มันคอนเน็กแล้วคอตรงคอเนี่ยมันสมมุติผมเล่นไม่เป็นเลยขอ C เล่นไม่เป็นเลยนะอยากรู้ว่าขอ C จับยังไงไปที่คอร์ดไลบรารีครับตรงนี้มันเขียนคำว่าคอร์ดไลบรารีอยู่ตัวดูตรงคอดีๆนะดูตรงคอดีปึ๊กคอร์ด C มาแล้วครับอันนี้มันมีตำแหน่งใช่ไหมพี่ดิมีตำแหน่งให้เราจับแต่ว่ามันบอกนิ้วไหมพี่ว่าต้องใช้นิ้วนี้กดในแอปบอกลองดูใกล้ๆสีแดงจะเป็นนิ้วชี้นะครับสีเหลืองจะเป็นนิ้วกลางครับสีฟ้าจะเป็นนิ้วนางส่วนสีเขียวเป็นนิ้วก้อยนะครับในจอของมือถือเนี่ยหรือแท็บเล็ตดีไวซ์ของเราเนี่ยมันจะบอกอยู่แต่ในตัวกีตาร์จะขึ้นเป็น LED ประมาณนี้นะสมมติคอร์ด C จะเป็นไงนี่คือ C major นะครับครับต่อไป C minor จับยังไงก็จะจับแบบนี้ผมให้ดูนี่ C minor จับตามที่เขาบอกเลยต่อไปคอร์ดอื่นบ้างคอร์ด A minor หน่อยครับ A minor เนาะเราเริ่มไปที่ A ครับปึ๊ก A ใช่ไหมอันนี้เป็น A แล้ว A minor เติม M เข้าไปปึ๊กเรียบร้อยเป็น A minor ยังไงต่ออย่างนี้เหรอจับแล้วก็เห็นไหมคนเล่นไม่เป็นก็จับได้เย้เดี๋ยวผมลองให้พี่ไอ้ได้เล่นจริงๆว่าพี่ไอ้จะจับคอร์ดถูกไหมลองเล่นเอาช้าๆนะได้โอเคต่อไปคอร์ดต่อไปฮะคอร์ดจีจับยังไงคอร์ดจีครับโอเคผมเปลี่ยนคอร์ดบ้างสมมติในเพลงเนี้ยมีคอร์ดยากหน่อย F sharp minor ไหนลองเอามือออกหน่อยพี่มือออกหน่อยพี่ลองจับตามคอร์ดดินี่นะนี่มันคือ F sharp minor เดี๋ยวต้องท่ามาเนาะโอ้โหอันนี้โอเค F sharp F7 F7 จ
ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยต้องดูไฟใช่เห็นไหมง่ายป่ะเป็นเอาของง่ายๆได้มั้ยอ่ะสมมุติเป็นของง่าย G sharp 7 G sharp 7ไป G sharp 7ผมเปิดปึ๊กมาแล้ว G sharp 7เห็นไหมคอร์ดยากๆที่เราไม่รู้และหนังสือเพลงไม่บอกแอปนี้จะบอกเราทุกๆคอร์ดครับว่ามันต้องจับยังไงมันจะขึ้นตรงนี้อ่ะพี่ไอลองมือออกโอเคไปคอร์ด B เห็นไหมนี่คอร์ด B ก็จับตามเลยโอ้โหทั้งง่ายเลยใช่ไหมใครก็เล่นได้ไม่ต้องมีหนังสือเพลงคือถ้าซื้อให้ลูกๆหลานๆนะครับหรือซื้อให้คนที่เขาอยากเล่นกีตาร์หรือคุณผู้หญิงที่อยากเล่นกีตาร์เป็นแต่ไม่รู้จะให้ใครสอนดีบางทีไปให้คนอื่นเขาสอนเขารำคาญนะบางทีเราจำไม่ได้ใช่บางทีแบบเดี๋ยวที่นี้ดีกว่าเราอยากเล่นแต่พอแบบปัญหาหลักๆคือเวลาเราอยากเล่นแล้วคุณครูบอกเฮ้ยทำไมเนี่ยน้องไอซ์จับคอร์ดไม่ได้มันบอดอ่ะครูรำคาญเราก็เกรงใจครูเหมือนกันแต่พอเรามีแอปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถฝึกให้มันบ่อยๆกี่ครั้งก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณครูมาคอยว่าหรือเรามากดดันจากคุณครูนะครับแอปนี้ก็คือจะคอยบอกทุกๆคอเลยและความเจ๋งของมันเนี่ยมันมีคัสตอมแพทเทิร์นด้วยสมมติตรงนี้ใช่ไหมตรงคอผมอยากตั้งไฟตรงนี้อยากได้ไฟขึ้นตรงไหนก็ได้ใช่ไหมพี่ไอซ์ลองชี้ดิอยากขึ้นไฟตรงไหนอยากเอาตรงนี้ตรงนี้เนาะเฟดอะไรครับเฟดที่5ครับสายที่4นี่เห็นไหมก็คือสามารถติดไฟได้เลยพี่โอ้ใช่เราติ๊กได้เลยติ๊กได้เลยมันจะมีบอกเลยว่าเราต้องปรับยังไงบ้างความพิเศษของกีตาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีจูเนอร์ในตัวสามารถตั้งสายได้ด้วยมีจูเนอร์มีเมทรอนอมเหมือนกันมีเมทรอนอมเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกไฟได้ด้วยเวลากีตาร์ตัวนี้มันสแตนด์บายอยู่กับตัวเองจะเป็นไฟแบบนี้เป็นเวฟเขาเรียกว่าเป็นเวฟอันนี้ผมอยากจะแบบเขาเรียกอะไรบริหารนิ้วใช่ไหมครับใช่ครับมีไหมพี่นี่ครับโอ้อันนี้แบบนี้เลยใช่แบบนี้ให้เราเลือกอันนี้คือแล้วแต่ชอบเป็นสไตล์เหมือนสแตนด์บายแล้วความเจ๋งของมันมันจะมีเกมครับมีซองไลบรารีให้เราเล่นตามเพลงด้วยแต่ตอนนี้เพลงของมันเนี่ยก็จะมีเป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะครับให้เราเลือกเล่นตามคอร์ดได้ผมลองเข้าไปสมมติลองเลือกสักหนึ่งเพลงเนาะได้ก็จะมีเพลงฮะมีเพลงสากลด้วยโคเพลิงกี้ปาร์คผมมีคลิปมาเราผมโหลดแป๊บนึง a few moments laterโอเคต่อไปลองเล่นนะครับอันนี้เป็นเพลงของโคเพ A Sky Full of Star นะครับขอดขอดอะไรบ้างวะเพลงนี้อ่ะไม่บอกไม่บอกไปดูกันเลย Ready Go อ่ะดูจบแล้วไหนดูซิว่าพี่ไอซ์ได้กี่คะแนนเมื่อกี้พี่บอกพี่เล่นกีตาร์ไม่เป็นใช่ป่ะครับอุ้ยพี่เล่นได้ขนาดนี้แล้วอ่ะ25แต่ว่าพี่เก่งมากนะนี่แค่มาคุยกันไม่ถึง5นาที พี่เล่นกีตาร์ได้ขนาดนี้เลยเนี่ย สำหรับคนที่ชอบอยากเล่นกีตาร์แต่ไม่รู้จะจับคอร์ดยังไงแต่นี่มันก็จะมีบอกให้แบบดีดลงขึ้นยังไงบ้างอะไรก็จะมีบอกให้ละเอียดเลยนะความเจ๋งของมันก็อย่างที่ผมรู้ก็คือว่ามันสามารถดูได้ว่าคอร์ดไหนจับแบบไหนคอร์ดไหนจับแบบไหนครับมันเจ๋งมากและที่สำคัญเสียงมันเนี่ยไม่ธรรมดาจริงพี่ไอ้เดี๋ยวลองเสียงให้ผมหน่อยดีกว่าได้ครับผมได้โอเคไหนบอกเล่นกีตาร์ไม่เป็นไงพี่ oh, no. พี่ก็นี่แหละจากไอ้ตัวนี้แหละเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไม่ถึง5นาทีนี่พี่ดูแค่คอร์ดในแอปแล้วก็เล่นกับกีตาร์ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยจำคอร์ดง่ายๆเลยเนี่ยเฮ้ยมันก็มีไฟขึ้นนี่ก็จำเอาบ้าพี่บ้าแล้วอุ้ยพี่เล่นตลกกับผมแล้วเนี่ยหลอกกันเหรอหลอกกันเหรอแล้วก็จำง่ายขึ้นครับถ้าเกิดว่ามีอย่างนี้นะอ๋อใช่มันทำให้จำคอร์ดได้ง่ายขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วราคากีตาร์ตัวนี้เนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะพี่จำได้ปะ
8,910 บาทครับเฮ้ยจริงเหรอมีไฟตรงคออย่างเงี้ยนะมีไฟตรงคอมีแอปให้ด้วยโอ้โหอะไรมันแป๊บนึงพี่คุ้มเลยฮัลโหลครับพี่ลดราคาเหรอตัวเนี้ยนะเท่าไหร่เจ้านายบอกว่าลดราคาให้เลยเท่าไหร่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้หรือใครที่เดินมาที่หน้าร้านเราเลยเดี๋ยวเท่าไหร่เท่าไหร่นะพี่เฮ้ยเท่าไหร่พี่ไอ้ที่นี่ 5,900 กูเป็นเล่น 5,900 จริงเหมือนซื้อคอร์สกีตาร์กับกีตาร์ได้กีตาร์ด้วยแล้วกีตาร์มีไฟด้วยมีไฟมีตำแหน่งการจับคอร์ดแล้วก็มีให้เล่นตามเพลงด้วยโอ้แต่8,900นี่ก็ไม่แพงนะพี่ไม่แพงไม่แพงจูเนอร์เนี่ยมีจูเนอร์ด้วยนะเฮ้ยมีตั้งสายได้มีเมทานอมด้วยเฮ้ยปีนี้ไงเรา BNK Music Mall มีเสียงทางครบรอบ10ปี5,900เลย5,900พี่ซื้อให้หลานเลยพูดจริงใช่ปะมีกระเป๋าเดี๋ยวๆมีกระเป๋าเหรอใช่มีกระเป๋าแถมมาด้วยเฮ้ยไหนดูไหนดูกระเป๋าดิพี่นี่ไงเฮ้ยโอ้สะพายนี่เท่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูกระเป๋านี่มันไม่บางเลยเนี่ยไม่บางครับตอนนี้แค่กระเป๋านี่ก็หลักพันแล้วนะผมว่าโอ้เป็นซอฟต์เคสเอ้ยมีที่ล็อกคอด้วยอ่ะชอบมันคอคอไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรออ๋อมันล็อกกับกีตาร์โอ้ผมก็ว่ามันล็อกคอเลยเฮ้ยแต่เคสมันหนาคือมันไม่ใช่เคสเหมือนเคสผ้าธรรมดาไม่ใช่มันมีโฟมข้างในด้วยโฟมข้างในสวยคือสีเทาเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเห็นในตลาดอยู่แล้วมันเหมือนแบบนวัตกรรมอ่ะพอดีกับตัวมันเลยไซส์ตัวมันเลยแหละลองใส่สิเป็นไซส์ตัวมันเลยเฮ้ยสวยมีกระเป๋าข้างหน้าห้าพันเก้าได้กีตาร์ได้กระเป๋าคาโป้ปิกกองเก็บปิกได้คอร์สเรียนกีตาร์ไปในตัวใช่คอร์สเรียนกีตาร์ในตัวเหมือนซื้อเกมเหมือนกีตาร์ฮีโร่อ่ะเดี๋ยวเนี้ย5,900เดี๋ยวไปซื้อให้ร้านเลยใช่จริงเหรอเดี๋ยวพี่ซื้อให้ร้านไม่ทันแล้วผมซื้อ5ตัวเนี่ยพี่นั่งนี่ผมจะถามพี่ไอ้ไม่อยู่แบ่งกันบ้างดิ5ตัวทุกคลิปซื้อทุกคลิปเลยไม่มีไม่เหลือผมบอกก่อนเหลือไม่เยอะนะตัวเนี้ยไม่เรา5,900จริงๆพูดผิดพูดถูกเอาให้แน่นอนนะนายบอกว่า5,900พี่5,900เดี๋ยวพี่ซื้อตัวนึงพี่ราคาจาก 8,910 บาทครับตอนนี้เหลือเพียง 5,900 บาทเท่านั้นลดไปตั้ง 3,000 นะใช่ป่ะใช่ 3,000 โห 3,000 เลยคุ้มมากถ้าพูดถึงพาร์ทกีตาร์ก็เป็นกีตาร์มาตรฐานที่ได้ท็อปสปูทเสียงขนาดนี้แบ็คไซด์มาฮอคและได้ไฟต้นมันได้กีตาร์แถมคอร์สด้วยใช่โอ้โหตัวนี้คุ้มค่ามากถ้าไปเรียนนะค่าคอร์สเท่าไหร่ไปเรียนโอ้ยไม่ได้หรอกค่าคอร์สยังไม่ได้กีตาร์เลยไม่ได้กีตาร์เลยใช่แต่ตัวนี้โอ้โหคุ้มมากซื้อมาให้ลูกหลานพี่ซื้อให้หลานใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้หลานซื้อให้หลานไปเล่นหลานเล่นคนเดียวดูตามนี้คอร์สเล่นมือถือเปิดมือถือเล่นเกมได้ด้วยเป็นเกมส่วนสร้างประสบการณ์ผมก็มีเวลาสอนไงเขาก็อยากจะเล่นแต่ก็มีแค่กีตาร์เขาเราคงไม่มีเวลาเล่นโอ้ไฟสวยด้วยน่าสนใจปิดไฟคอก็สวยแล้วอ่ะผมขอไปปิดไฟหน่อยดิปิดไฟผมขอปิดไฟนะถึงได้เป็นไงปิดข้างบนเฮ้ยโอ้ยโอ้โนโอ้ยเปล่าโหไงดูคออันนี้มันเป็นการดึงดูดเด็กให้เล่นได้ด้วยนะเนี่ยใช่ใช่เหมือนคริสต์มาสเลยเออเท่ดีว่ะเปล่าโอ้ยเจ๋งอ่ะถ้ามันก้าวพี่ซื้อแน่นอนได้เดี๋ยวพี่ซื้อให้แล้วเปล่าเราจบกันมืดๆแบบนี้ไหมเอามืดๆเลยจบกันมืดๆแบบนี้เลยถ้าใครอยากได้กีตาร์ตัวนี้นะครับก็ไปซื้อได้ที่ Facebook Lazada Shopee LINE Music Entang มีทุกช่องทางหรือตามสาขาพัทยาระยองเพชรเกษมลาดกระบังนครนายกและเร็วๆนี้จะมีเร็วๆสาขาอะไรเอาอีกแล้วมีคนเดียวที่ไม่รู้คือพี่ใช่มั้ยเนี่ยบอกสาขาไม่บอกไปก่อนแล้วกันไปก่อนเลยกีตาร์ที่สมมุติเอากลับบ้านแล้วขโมยไปแล้วพี่สวัสดีครับกระเป๋าลืมกระเป๋าเนี่ย